เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงแหล่งทุนนะครับอีกสักครู่นะครับจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของกยธ.หรือว่าการยางแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้เตรียมจัดงบประมาณเอาไว้สำหรับการพัฒนาอาชีพเสริมให้กับชาวสวนยางนะครับที่มาที่ไปตรงนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณโกศลบุญคงรองผู้ว่าการด้านธุรกิจการยางแห่งประเทศไทยในช่วงแหล่งทุนนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบบ็อกเซตไดอารี่จากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัลให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้นะครับทาง SMS นั้นพิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS นะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีก1ช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนนะครับเดี๋ยวคำถามจะตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพหรือว่าเป็นวิชาชีพทางการแพทย์นะครับโดยจะมีวงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน2ล้านบาทมีระยะเวลาการชำระคืนนาน10ปีในการทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อสำหรับบุคลากรกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์นะครับซึ่งจะให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน2ล้านบาทแล้วก็มีระยะเวลาในการชำระคืนนาน10ปีด้วยกันนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อสำหรับบุคลากรในกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับจะมีระยะเวลาในการชำระคืนนาน10ปีด้วยกันคำถามคือมีวงเงินไม่เกินเท่าไหร่นะครับไม่เกินเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนนะครับซึ่งจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.80 ต่อปีนะครับหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจำที่ร้อยละ 2.11 ต่อปีผู้ฝากถ้าหากว่าเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ำจำนวน 10,000 บาทสนใจก็สามารถฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหมดเขตวันที่30ธันวาคมนี้นะครับหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่กำหนดเอาไว้ส่วนเงื่อนไขทั่วไปก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับหรือจะเป็นทางเว็บไซต์www.gsb.or.th นะครับธนาคารออมสินครับขานรับนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายทุกภาคส่วนในเร่งช่วยแก้ปัญหาหนี้ภาคประชาชนนะครับโดยธนาคารได้ออกมาตรการในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับแล้วต้องประสบกับปัญหาเรื่องการผ่อนชำระและขณะเดียวกันเนี่ยลูกค้าบางส่วนก็มีสถานะเป็น NPL อยู่ด้วยนะครับโดยธนาคารจะเปิดให้ลูกค้าสมัครเข้าร่วมโครงการซึ่งจะมีทั้งการให้พักชำระเงินต้นและก็ทางเลือกจ่ายดอกเบี้ยตั้งแต่ร้อยละ25ถึงร้อยละ100นะครับแล้วแต่กรณีแล้วแต่เงื่อนไขของธนาคารแล้วก็ตามสถานะของลูกค้าแต่ละรายซึ่งหากผ่อนชำระจนครบตามเงื่อนไขของธนาคารแล้วก็จะมีการยกเว้นดอกเบี้ยค้างชำระก่อนที่จะเข้ามาตรการให้นะครับซึ่งก็รวมถึงลูกค้าที่มีสถานะเป็น NPL อยู่ก่อนวันที่30ธันวาคม2565ธนาคารก็จะชะลอการดำเนินคดีตามกฎหมายเอาไว้ก่อนนะครับซึ่งการชำระคืนจะมีระยะเวลานาน10ปีด้วยกันแล้วก็อัตราดอกเบี้ยจะคิดเป็นแบบพิเศษตามเงื่อนไขของธนาคารนะครับผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินสาขาเจ้าของบัญชีหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ GSB Contact Center นะครับหมายเลขโทรศัพท์1115หรือทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ก็ได้นะครับหมดเขตวันที่30ธันวาคม2566นี้นะครับ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่าธพว.หรือ SME D Bankได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ไทยให้ขยายตลาดสู่ประเทศอินเดียได้นะครับด้วยการจัดกิจกรรมเติมความรู้เตรียมพร้อมปูทางสร้างความสำเร็จในตลาดอินเดียกับกิจกรรมการสัมมนาเปิดโอกาสใหม่สินค้าไทยพิชิตอินเดียนะครับซึ่งปรากฏว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังกันโดยจะเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในวันที่3พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 16:30 นที่สำนักงานใหญ่ของ SME D Bank อาคาร SME Bank Tower ติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS R นะครับและก็จะทำการคัดเลือกตลอดจนสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มธุรกิจสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีศักยภาพและต้องการเติบโตในตลาดอินเดียจำนวนทั้งหมด40กิจการด้วยกันนะครับเพื่อเข้าร่วมในงานพันเอเชีย2024 National Product Expo India ครั้งที่11นะครับซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าด้านการเกษตรอาหารแปรรูปสุขภาพและก็การท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกในทีเดียวนะครับงานดังกล่าวจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่29 กุมภาพันธ์ 2567จนถึงวันที่3 มีนาคม 2567ที่มุมไบประเทศอินเดียนะครับโดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการการันตีว่าจะได้เจรจากับคู่ค้าที่พร้อมจะซื้อสินค้าอย่างน้อยวันละ3รายด้วยกันซึ่งจะช่วยขยายโอกาสให้ประสบความสำเร็จในตลาดอินเดียมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจก็เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ call center หมายเลขโทรศัพท์1357ธนาคารออมสินครับได้ออกแคมเปญพิเศษกับสลากออมสิน2ปีนะครับซึ่งมีให้เลือกออมทั้งแบบที่เป็นใบสลากแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับออมสนุกขออภัยครับออมสบายลุ้นสนุกนะครับมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น80 ล้านบาทแบ่งเป็นรางวัลที่1มูลค่า30 ล้านบาทแล้วก็รางวัลพิเศษมูลค่า50 ล้านบาทด้วยกันซึ่งถ้าหากว่าฝากจนครบกำหนดอายุสลาก2ปีแล้วเนี่ยนะครับยังจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ1.20 บาทนะครับสำหรับผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับเงินรางวัลหรือว่าดอกเบี้ยแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับหมดเขตรับออมในวันที่30พฤศจิกายนนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในภายหลังนะครับสนใจก็ออมผ่านธนาคารออมสินในทุกสาขาหรือว่าจะผ่านทางแอปพลิเคชันไมโมก็ได้เช่นกันนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงแหล่งทุนครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณโกศลบุญคงรองผู้ว่าการด้านธุรกิจการยางแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องราวของการจัดเตรียมงบประมาณเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพเสริมให้กับชาวสวนยางนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณโกศลครับสวัสดีครับคุณเจตัสครับผมโกศลครับครับที่มาที่ไปเรื่องนี้นี่เป็นยังไงบ้างโกศลท่านเล่าให้ฟังหน่อยฮะก็คือการยางแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีวิสัยทัศน์นะครับที่จะบริหารยางพาราเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนซึ่งวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือต้องยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นนะครับครับซึ่งก็มีการจัดสรรงบประมาณเนี่ยจะมีอยู่สัก6 หมวดนะไอ้หมวดที่เกี่ยวกับสวัสดิการยกระดับคุณภาพชีวิตตามมาตรา49(5)เนี่ยตรงนี้จะจัดสรรไว้ปีละไม่เกิน 7% ของเงินงบประมาณรายได้ที่ได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกนะครับก็อยู่ที่ไม่เกิน588 ล้านบาทประมาณนี้ครับท่านครับครับต่อเลยฮะต่อเลยฮะก็เราจะให้เกษตรกรเนี่ยใน2ส่วนก็คือส่วนที่1ก็จัดอบรมตามอาชีพเสริมที่เกษตรกรมีความประสงค์เลยนะครับในแต่ละจังหวัดในทั่วพื้นที่ของ7 เขตทั่วประเทศไทยนี่นะครับครับก็เป้าหมายจะทำได้อยู่ประมาณ 4,000 รายต่อปีนะครับอบรม135 รุ่นซึ่งอาชีพเสริมเหล่านี้อาจจะเกิดจากการเลี้ยงปศุสัตว์ในสวนยางการประมงหรือว่ามีการเพาะเห็ดหรือว่าปลูกพืชบางอย่างที่เป็นพืชอายุสั้นเพื่อเสริมรายได้ครับครับนอกจากการทำสวนยางซึ่งเป็นพืชหลักครับเพราะสิ่งที่สำเร็จนะครับจากปีงบประมาณปีที่แล้วเนี่ยเราได้อบรมไป 4,050 รายนะครับจำนวน135 รุ่นแล้วก็สนับสนุนปัจจัยการผลิตนะครับคนที่ผ่านการอบรมเนี่ยเราก็จะให้ทุนไปรายละ2,000 บาทให้ฟรีนะครับฟรีเลยครับประกอบอาชีพเสริมใช่ครับไม่มีข้อแม้บ้างครับจะต้องไปประกอบอาชีพเสริมจริงๆนะก็คือให้ไปยกระดับคุณภาพชีวิตเรื่องป้าอย่างเดียวนี้อาจจะไม่พอนะครับเพราะเกษตรกรส่วนมากเนี่ยก็เป็นรายเล็กรายน้อยรายได้ต่อปีอาจจะไม่ถึง100,000 บาทอย่างเงี้ยก็ต่ำกว่า10 ล้านนะครับก็งบประมาณก็อยู่ที่16 ล้านบาทต่อปีครับ
ทั้งส่วนอบรมให้ความรู้และก็ส่วนที่สนับสนุนปัจจัยการผลิตอย่างละครึ่งๆเนี่ยนะก็อย่างละ7ล้านอีกส่วนหนึ่งก็8ล้านกว่าอย่างเงี้ยรวมกันก็ 15.6 ล้านค่าติดตามของพนักงานบริหารสัก 6-7 แสนตรงนี้นะครับครับก็16ล้านบาทต่อปีงั้นถ้ามาดูว่าโครงการนี้ได้อะไรบ้างนะครับคุณธีรพัฒน์ครับครับคือว่าสวนยางเนี่ยผมยกตัวอย่างของคุณเรนูนวลจันทร์ที่ศรีสะเกษเนี่ยนะฮะคือถ้ายาง6ไร่วันนี้เนี่ยนะตัวชี้วัดที่จะได้ต่อไร่เนี่ยก็ประมาณ 15,675 บาทเอาเต็มที่ทำเองนะไม่จ้างใครเลยเนี่ยก็จะได้อยู่ 94,000 กว่าบาทต่อเดือนนะฮะต้นทุนต่อปีฮะต่อปีนะฮะอันแต่นี่เสริมนะย้ำอันนี้คือยางอย่างเดียวนะอ๋อยางครับเอาพืชหลักก่อนรายได้จากพืชหลักในส่วนที่หนึ่งนี้นะแต่พอหักค่าใช้จ่ายพวกค่าปุ๋ยบำรุงค่าแรงกรีดยางของตัวเองออกไปส่วนหนึ่งเนี่ยประมาณสัก 18,000 บาทเพราะฉะนั้นยางอย่างเดียวจะได้อยู่ 76,000 บาทแต่ในพื้นที่ที่ว่างระหว่างแถวยาง7เมตรเนี่ยเขาก็มาทำเลี้ยงไก่ไข่100ตัวเลี้ยงหนูพุก180ตัวเลี้ยงปลานิล 5,000 กว่าตัวเลี้ยงกบเลี้ยงหอยเชอรี่เนี่ยแล้วหอยเชอรี่สีทองเลยนะครับเมื่อก่อนเป็นศัตรูพืชในนาข้าวตอนนี้ก็เป็นอาหารนะ เป็นพืชเศรษฐกิจเป็นสัตว์เศรษฐกิจเสร็จแล้วละพูดง่ายใช่ครับแล้วก็หนูพุกนี่นิยมกันมากนะในหนูพุกก็ไปทำอะไรฮะคุณโกศลก็ทำอาหารพวกผัดเผ็ดแล้วก็อ๋อคล้ายๆหนูนาเงี้ยใช่แต่ตัวจะใหญ่กว่าครับตัวจะใหญ่กว่าประมาณตัวหนึ่งบางที8ขีดถึงกิโลหนึ่งโอ้โหเขาก็มีรายได้ตรงนี้อีกกิโลแล้ว 200-300 บาทก็ถ้ารวมนะเขาคิดกำไรแล้วหักต้นทุนให้ดูนะครับก็ทั้ง65กิจกรรมเนี่ยก็จะมีรายได้อยู่อีกมีกำไรนะ 113,460 บาทก็คือได้จากไก่ไข่ 26,000 ได้จากหนูพุก 14,000 ได้จากปลานิล 35,000 ได้จากการเลี้ยงกบ 11,000 ได้จากหอยเชอรี่สีทองเนี่ยอีก 25,000 ครับเพราะฉะนั้นเมื่อมารวมกับยางพารา 76,000 เนี่ยมารวมกัน 113,460 บาทเนี่ยคุณเรนูก็จะมีรายได้ถึง 189,510 บาทต่อพื้นที่เท่าเดิมนะพื้นที่ถือครอบในการทำการเกษตร6ไร่เท่าเดิมแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกกว่า1เท่าตัวครับคุณธีรพัฒน์ครับครับโอ้อย่างนี้เราอันนี้คือสิ่งที่เราต้องยกระดับเขาโดยการไปเสริมองค์ความรู้ครับการทำอาชีพเสริมนะครับและหลักเกณฑ์ต้องขยันนะเนี่ยผมจะถามอยู่พอดีว่าคงไม่ใช่อย่างที่คุณโกศลไปดูมาทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกษตรกรเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ขยันทุกคนแต่ว่าเราก็พยายามรณรงค์ว่าถ้าพื้นที่คุณมีน้อยคุณก็ต้องขยันมากขึ้นก็คือเนี่ยคุณสมบัตินะก็หนึ่งก็ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยครับก็ขึ้นทะเบียนอยู่วันนี้เนี่ยประมาณ1,700,000รายนะครับทั่วประเทศนะครับสองก็คือต้องขยันแล้วก็ความประพฤติเรียบร้อยหมายความว่ามีเวลาอยู่ในสวนแหละก็คงไม่ได้ออกไปต้องเที่ยวไกลๆแล้วไม่กลับบ้านก็คงทำไม่ได้ ใช่ไหมครับครับครับท่านพิธีกรครับก็คือสำคัญเหมือนกันตรงนี้ก็ได้มาจากการสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แหละสามก็คือหลักเกณฑ์ที่กยศกำหนดอาจจะบอกว่าคุณได้รับปัจจัยการผลิตไปแล้ว 2,000 ต้องทำจริงนะอีกเดือนจะติดตามมาดูอันนี้ก็จะกำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาครับและสี่ก็คือก็ต้องเป็นคนที่ไม่มีหนี้สินจนดูแล้วจะประกอบอาชีพเสริมหรือไม่มีกำลังใจแล้วล่ะอาจจะเป็นคนที่ผิดนัดชำระหนี้บ่อยๆอย่างนี้ก็เป็นคนที่คุณสมบัติอาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะไม่ประสบความสำเร็จครับครับคือว่าครับครับครับเอาอย่างนี้เราจะสกรีนได้ยังไงฮะมีวิธีการยังไงวิธีการเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาก็คุณสมบัติเราสกรีนได้จากการที่ให้เขายื่นความประสงค์เนี่ยแล้วก็สัมภาษณ์อาจจะตั้งคณะทำงานขึ้นมา
สัก3คนเนี่ยเป็นผู้อำนวยการจังหวัดแล้วก็ทีมสนับสนุนอาจจะเป็นผู้ช่วยแล้วก็กองงานสนับสนุนอย่างเงี้ยมานั่งกำหนดกติกาแล้วก็มานั่งสัมภาษณ์ในส่วนที่เราถามเขาก็คือว่าพฤติกรรมชีวิตประจำวันดูจากการที่เคยเข้าร่วมโครงการกับเราในอดีตอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาสัมภาษณ์เพิ่มเติมใช่ครับครับแล้วก็วิเคราะห์มาว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมอะไรยังไงก็ว่าไปนะฮะใช่ใช่ส่วนมากเคยขอทุนปลูกยางปลูกแผนมากับกองทุนของกองการทำสวนยางเดิมในที่ตั้งมา 6-7 ปีเนี่ยก็พอมีประวัติอยู่ครับอืมครับพอได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นวิธีการหนึ่งส่วนที่ว่าใครจะเริ่มต้นขออะไรอย่างไรเนี่ยอันนี้คุณโกศลมีคำแนะนำไหมคุณจะเริ่มต้นจากไหนก่อนก็ต้องไปสำรวจตัวเองก่อนไปคุยครับผู้สมรสบุคคลในครัวเรือนว่าเอ๊ะเราจะทำอาชีพอย่างเนี้ยเราจะจัดเวรจัดหลัดกันได้ไหมที่ติดจุ๊บต้องมาเฝ้าดูแล้วต่อไปเราต้องมีการเลี้ยงไก่ต้องมีให้อาหารมีให้น้ำมีการให้วัคซีนเนี่ยพอจะจัดกิจกรรมให้ทุกคนอยู่ที่บ้านกันได้ทั้งปีหรือเปล่าที่จะดูแลสัตว์เลี้ยงของเราที่จะทำอาชีพเสริมเนาะก็ให้ไปทำความเห็นกันในบ้านตัวเองได้ก่อนเนาะครับอาจจะมีพ่อแม่ลูกสักคนสองคนก็มานั่งคุยกันก่อนสองก็คือว่าความพร้อมมีน้ำที่ดีไหมที่บ้านมีต่อท่อไปยังไงมีโรงเรียนเดิมอยู่ไหมแต่2,000ได้ไปไม่พอจะทำอย่างไรอาจจะได้แค่พันไก่แต่ว่าโรงเรียนต้องสร้างเองอย่างเงี้ยผมทบทวนส่วนหนึ่งแล้วสามก็คือไปดูว่าเราเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนเกี่ยวกับการยางหรือยังที่เขากำหนดไว้ที่สำคัญที่สุดต้องขึ้นทะเบียนครับถ้าขึ้นไม่ขึ้นทะเบียนก็ถือว่าไม่ใช่สมาชิกตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2558ก็ต้องไปขึ้นทะเบียนซะก่อนฮะทีนี้ก็ไปดูว่าเอ้เราเนี่ยนี่สินเยอะไหมกับธ.ก.ส.กับออมสินกับที่ไหนอีกหรือเปล่าสากลใกล้บ้านนี่สินต้นต้นตัวหรือเปล่าถ้านี่สินเราเยอะเรามัวแต่ไปหางานรับจ้างเพื่อมาใช้หนี้เก่าเนี่ยเราก็ไม่มีเวลาทำอาชีพเสริมหรือเปล่าก็ต้องไปวิเคราะห์เพื่อให้เข้ากติกาครับครับคุณธรรมนัสโอ้อย่างนี้ผมสมมติอย่างนี้กลัวสนว่าเอาล่ะถ้าเกิดเริ่มแรกเนี่ยถ้าเราเป็นสมาชิกของการยางก่อนใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าเป็นสมาชิกก่อนปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเราก็จะได้คำแนะนำว่าพื้นที่ที่คุณจะไปปลูกยางเนี่ยปลูกได้ไม่ได้อะไรยังไงมันมีอยู่แล้วใช่ไหมเป็นแพ็กเกจเลยถูกไหมตรงนี้อันนั้นมีอยู่แล้วเรามีนักมีอยู่แล้วต่อ600คนทั่วประเทศที่จะให้ความรู้ครับแล้วครับแต่ว่าในด้านอาชีพเสริมเนี่ยอาชีพเสริมเนี่ยถ้าเรามีไม่พอเราก็เชิญบุคคลต่างๆที่เขาเชี่ยวชาญเช่นเรื่องเพาะเห็ดนางฟ้าพ่อเอ็ดฟางอย่างเงี้ยครับเชิญครับเพราะฉะนั้นก่อนมาใช่ครับสองขาเนี่ยมันสามารถเดินไปพร้อมๆกันได้เลยถูกไหมฮะเพราะว่าช่วงปลูกยางแรกๆมันยังไม่มีรายได้อะไรนี่ช่วงแรกถูกฮะเพราะว่า7 ปีแรกเนี่ยไม่มีรายได้เลยก็มีลงทุนอย่างก็เราก็แนะนำว่าในช่วงที่ยางยังไม่ให้ผลผลิตแล้วก็พื้นที่ก็ว่างอยู่เพราะใบยังไม่มีร่มเงาเนี่ยครับมันก็ควรที่จะทำพืชอายุสั้นที่มีรายได้6เดือนครั้งปีครั้งหรือว่าเลี้ยงปศุสัตว์เลี้ยงปลาในบ่อในกระชังเข้าไปเนี่ยก็ทำได้ครับทำได้อันนี้เรามีองค์ความรู้อยู่แล้วนะฮะทางการยางใช่ฮะตอนนี้ก็องค์ความรู้แต่การเลี้ยงปลานี่ก็ได้ทดลองกันมาจนเข้าใจแล้วว่าต้องให้อาหารยังไงครับต้องให้ออกซิเจนยังไงมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นคู่ขนานกันไปนะฮะใช่ครับถ้าความรู้ลึกมากๆเราก็เชิญประมงเข้ามาได้ในพื้นที่ครับหรือจะทำแบบแหมจะพูดว่าไงดีส่วนผสมก็ได้ดิฮะพูดถึงว่าฟังดูแล้วเนี่ยมันไม่ต้องเป็นยางทั้งหมด 100% ตอนนี้พยายามอย่างนี้ครับก็คือแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นพืชเชิงเดี่ยวนะใช่ปลูกยางก็ยางทั้งอำเภออ่ะพูดง่ายโชคแล้วตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องโรคระบาดก็เข้ามาทางตอนใต้ก็น่าจะได้ยินบ้างนะครับใช่ครับใช่ครับใบร่วงชนิดใหม่เนี่ยมันโจมตีทาง3จังหวัดชายแดนเยอะมากครับเพราะการปลูกเพื่อชิงเดียวเนี่ยนอกจากรายได้ไม่พออย่างที่ผมยกตัวอย่างของคุณเรนูแล้วเนี่ยได้ไม่ถึงแสนแล้วก็เลี้ยงลูกส่งลูกเรียน2คนผัวเมียลูก2คนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยพอแล้วล่ะครับก็ต้องหาวิธีการนี้ก็คือพื้นที่เท่าเดิมแต่ว่าขยันมากขึ้นฮะก็จะมีรายได้มากขึ้นพูดง่ายคือว่าบริหารให้มันมีรายได้ทั้งปี
ถูกครับนามนี้เลยมีรายได้ทุกวันทุกเดือนก็แล้วแต่ว่าโอ้อย่างนี้ไม่จนนะครับคุณโกศลสบายเลยเนี่ยก็ตอนนี้เอาง่ายๆแค่เขาเลี้ยงไก่ไข่นี่นะโอ้ขายไข่แล้วมันก็มีไข่กินทุกวันใช่ครับลูกไปโรงเรียนเนี่ยก็มีอาหารละมีปลาก็ทอดปลามีทอดไข่หรือว่าต้มไข่แกงปลาก็อยู่ได้แล้วฮะสบายสบายก็ลดค่าใช้จ่ายแล้วแต่ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยเขาก็จะขายในชุมชนขายคนในหมู่บ้านแล้วก็คนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยก็มีรายได้นะครับครับอ่ะเพราะฉะนั้นสมาชิกให้ติดต่อที่การยางได้ทุกสาขานะฮะใช่ครับก็เป็นสำนักงานจังหวัด45สาขาแล้วก็ที่จังหวัดต่างๆ45สำนักงานครับแล้วก็บางจังหวัดที่ใหญ่ๆก็จะมีสำนักงานอำเภอ 3-4 แห่งก็ไปติดต่อได้ทั่วประเทศรวมทั้งหมดก็105สาขาครับผมครับ105สาขาเอ๊ะปกติเนี่ยข้อมูลเหล่านี้ทางสมาชิกเขาทราบอยู่แล้วใช่ไหมฮะคุณโกศลสมาชิกทราบอยู่แล้วทราบอยู่แล้วนะฮะสามารถที่เดี๋ยวนี้ก็อยู่ในกลุ่ม LINE ก็อยู่ในใช่เข้าไปดู Facebook ของการยางแห่งประเทศไทยก็จะมีการประชาสัมพันธ์โครงการนี้อยู่ครับครับครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่เหมาะก็ไม่ต้องขอก็ได้นะฮะไม่ได้ว่าอะไรเพราะภารกิจแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่ก็มันได้แค่ส่วนหนึ่งจากคนล้าน7เราคัดมาแค่ 4,000 ปีละ 4,000 ก็ถือว่าเยอะครับครับซึ่งพูดง่ายว่าถ้าเกิดท่านมีอาชีพเสริมอย่างอื่นอยู่แล้วเนี่ยก็ทำไปเถอะแล้วแต่ใช่แต่ว่าถามว่าคนที่เขาไม่เข้าโครงการนี้ก็มีโครงการอื่นอีกนะครับใช่เงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 2% วงเงินไม่เกิน1บาทอันนี้ก็มีอยู่อ๋อครับครับครับก็แค่เป็นคนขึ้นทะเบียนก็ไปกู้มาแล้วก็มีวินัยทางการเงินหน่อยก็ไปทำธุรกิจได้ไปเปิดร้านค้าในชุมชนไปเปิดร้านกาแฟเล็กๆหรือว่าแล้วแต่ตัวเองถนัดนะครับได้ครับได้หมดเลยนะครับอ่ะเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณนะครับโกศลครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับคุณโกศลบุญคงนะครับรองผู้ว่าการด้านธุรกิจการยางแห่งประเทศไทยนะครับนี่นะครับเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกย้ำว่าท่านต้องเป็นสมาชิกของการยางก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไปช่วยดูให้ว่าพื้นที่ที่จะปลูกยางเนี่ยมันมีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรแล้วก็จะได้เป็นตัวที่จะบ่งบอกได้ว่าปริมาณของยางแต่ละปีแต่ละปีจะมีประมาณมากน้อยเท่าไหร่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเรื่องของสิทธิประโยชน์อะไรก็ตามเนี่ยเขาจะค่อยๆจัดตามลำดับให้นะครับตามขั้นตอนต่อไปเอาละครับนี่เป็นช่วงแหล่งทุนนะครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อสำหรับบุคลากรกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์ขึ้นมานะครับซึ่งจะมีระยะเวลาในการชำระคืนนาน10ปีด้วยกันคำถามคือสินเชื่อที่ว่านี้เนี่ยนะครับมีวงเงินสินเชื่อสูงสุดจำนวนเท่าไหร่คำตอบคือ2ล้านบาทนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ SME จิ๋วสุดแจ๋วรับเงินแสนง่ายยื่นกู้ออนไลน์ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน SME D Bank จัดให้สินเชื่อไมโครโอเคอนุมัติทันใจมีทุนใช้คล่องตัวดอกเบี้ย 1.29% ต่อเดือนดันธุรกิจเพิ่มยอดขายสร้างกำไรสุดปังคลิกเลย www.smebank.co.th สอบถามข้อมูล call center โทร1357เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ธนาคาร SME